ต้นกล้วยหน้าแล้งนะคะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักค่ะและนี่ก็คือภาพต้นกล้วยช่วงหน้าแล้งค่ะต้นกล้วยช่วงหน้าแล้งมันต่างกับช่วงอื่นยังไงนี่นะคะสังเกตดูนะคะต้นนี้มันจะเหี่ยวนะคะใบมันเหี่ยวแล้วใบมันเหี่ยวทั้งที่ลูกมันยังไม่สุกเลยนะคะนี่นะคะเรามาดูใกล้ๆมุมนี้จะดูไม่เห็นนะคะนี่ค่ะต้นกล้วยมีลูกอยู่ข้างในด้วยแต่ว่าใบกล้วยข้างนอกมันเหี่ยวเลยนะคะถ้าเป็นภาพมุมไกลก็คือใบของมันเหี่ยวหมดแล้วค่ะต้นมันก็กำลังจะแห้งตายนะคะต้นกล้วยกำลังจะแห้งตายทั้งที่ลูกของมันยังไม่สุกเลยค่ะส่วนกล้วยต้นนี้นะคะมันดีหน่อยหนึ่งตอนตรงที่ว่ามันสุกแล้วต้นมันยังไม่ตายค่ะส่วนกล้วยน้ำว้าต้นนี้นะคะมันดีหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าลูกมันสุกลูกก็จะค่อนข้างสมบูรณ์นิดนึงกล้วยน้ำว้านะคะปกติกล้วยน้ำว้าก่อนที่มันจะสุกมันจะไม่มีเหลี่ยมนะคะวิธีสังเกตกล้วยน้ำว้านะคะมันจะลบเหลี่ยมเหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนนี่นะคะสังเกตดูนะคะและนี่ก็คือเหลี่ยมกล้วยค่ะถ้าเป็นช่วงปกติที่ไม่ใช่หน้าแล้งหรือว่าถ้าเขาได้น้ำเพียงพอก่อนที่เขาจะสุกก่อนที่กล้วยน้ำว้าจะสุกเหลี่ยมตรงนี้มันก็จะค่อยๆเลือนหายไปค่ะแซงไม่ได้ส่วนฝั่งนี้นะคะลูกมันเล็กๆนะคะดูไม่ค่อยชัดฝั่งนี้ลูกเล็กเพราะว่ามันขาดน้ำค่ะปกติกล้วยน้ำว้าแถวนี้เขาจะตัดใบขายนะคะปลูกเพื่อตัดใบขายแต่ว่าช่วงนี้ตัดไปไม่ค่อยจะได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าแล้งนี่นะคะขนาดเป็นต้นเล็กๆบางต้นมันก็เหี่ยวเลยนะคะแต่ว่าบางต้นที่มันสามารถดึงน้ำมาได้มันก็ยังสามารถเลี้ยงต้นได้ต่อไปค่ะสันมามือใหม่หัดปลูกผักค่ะวันนี้พามาให้ทุกคนดูบรรยากาศกล้วยช่วงหน้าแล้งนะคะช่วงหน้าแล้งกล้วยก็จะเหี่ยวเร็วนะคะถ้ามันขาดน้ำค่ะต้นนี้มันยืนต้นตายนะคะยืนต้นตายทั้งที่ลูกยังไม่สุกเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ